เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับหลายตอนที่ผ่านมานะคะเราคุยกันเรื่องของการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะคะเราบอกว่าไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยต้องสะอาดได้แล้วต้องใช้เชื้อเพลิงที่มาจากพลังงานหมุนเวียนเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆครั้งเราบอกว่าอุปสรรคหลักมันก็คือเรื่องของนโยบายเรื่องของแผนที่กำหนดมาจากส่วนกลางนั่นเองนะคะที่จะมีผลมากๆเลยว่าเราจะสามารถเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดอย่างที่เราตั้งใจหรือตั้งเป้ากันไว้จริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องของแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้านะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าไปในทิศทางไหนจะมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทยังไงนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแผนที่เรากำลังจะคุยกันนะครับหรือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับหลายชื่อหลายท่านเนี่ยคุ้นเคยกันในชื่อของ PDP นะครับหรือแผน PDP ที่เราพูดคุยกันเนี่ยแหละซึ่งแผนเนี้ยครับก็จะเป็นกรอบสำคัญครับในการกำหนดทิศทางนะครับแนวทางนโยบายของการผลิตไฟฟ้าในระยะอีกประมาณ 15-20 ปีนะครับโดยที่แผน PDP ครับเป็น1ใน5แผนนะครับทางด้านแผนพลังงานแห่งชาติหรือ NEP นะครับ National Energy Plan นะครับซึ่งตัวแผน National Energy Plan เนี่ยครับมันก็จะประกอบด้วย5แผนย่อยนะครับลำดับที่1เนี่ยก็คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับหรือ PDP อันนี้คือเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับว่าข้างในเนี่ยบทบาทหน้าที่นะครับรวมถึงแนวโน้มปัจจุบันล่าสุดเลยละกันมันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเพิ่งมีการออกของปี2567ออกมานะครับเดี๋ยวอันนี้เราหยิบมาคุยกันนะครับแต่ว่าแผนอื่นๆครับที่อยู่ภายใต้แผนเรื่องของ National Energy Plan นะครับก็จะมีเรื่องของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกนะครับหรือ AEDP นะครับอันนี้เป็นอันที่2ครับอันที่3เนี่ยก็คือแผนอนุรักษ์พลังงานครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าแผน EEP นะครับแล้วก็อีก2อันสุดท้ายนะครับคือแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็คือ Gas Plan นั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็น Oil Plan นะครับซึ่ง2อันนี้แยกออกมาเพราะว่ามันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักและกันสำหรับประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีแผนการบริหารจัดการหรือวิธีการจัดการเนี่ยค่อนข้างเฉพาะนะครับเรามีแผนละเอียดเนาะมีหลายอันมีหลากหลายด้วยใช่เพราะว่าจะเห็นเลยว่าเรื่องของแผนต่างๆเหล่านี้ที่ออกมาเยอะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับทุกคนทุกภาคส่วนเลยนะคะครับผมซึ่งตัวรายละเอียดแต่ละอันเนี่ยครับมันก็จะมีการอัปเดตแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเองก็ตามนะครับเรื่องของโครงสร้างราคาหรือเรื่องของผู้บริหารจัดการนะครับเพราะว่าพอช่วงเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยบางทีบริษัทหรือการให้สัมปทานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างหรือว่าวิธีการจัดการในระยะยาวนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับสำหรับตัวแผน PDP นะครับหรือแผนตัวพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยล่าสุดนะครับมีการเปิดตัวเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นของใหม่เราก็เลยอยากจะหยิบยกกันขึ้นมานะครับโดยที่แผนเนี้ยครับจะเป็นแผนแม่บทครับที่ทำหน้าที่ในการกำหนดครับว่าการลงทุนขยายระบบไฟฟ้านะครับของประเทศไทยเนี่ยควรจะมีกำลังการผลิตเท่าไหร่มีการสำรองเท่าไหร่บ้างนะครับจะสร้างโรงไฟฟ้าประเภทไหนบ้างสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้หรือประเภทของพลังงานหมุนเวียนนะครับจะเป็นอย่างไรในช่วง 10-15 ปีข้างหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวแผนเนี่ยแม้จะบอกว่ามันเป็นแผนระยะ 15-20 ปีนะครับแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยครับที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนนะครับหรืออัปเดตข้อมูลในทุก 2-3 ปีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวฉบับล่าสุดก่อนปี2567เนี่ยครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนนะครับที่มีการอัปเดตครั้งล่าสุดดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวค่อนข้างใหม่แล้วก็ส่งผลต่อทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับแล้วแผน PDP จะไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านประชาชนอย่างไรเราต้องบอกว่าเรื่องของการวางแผนการสร้างโรงไฟฟ้านะครับการเลือกแหล่งที่มาของไฟฟ้าแหล่งเชื้อเพลิงเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับเพราะว่าการวางแผนนะครับกำลังการผลิตเนี่ยจะไปส่งผลต่ออัตราการสำรองไฟฟ้าครับซึ่งอัตราการสำรองไฟฟ้าเนี่ยคือสิ่งที่เรามีการพูดคุยกันตั้งแต่ตอนแรกๆอยู่แล้วว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่อยู่ในบินค่าไฟหรืออยู่ในค่า FT ของเรานั่นเองครับใช่ค่ะและนั่นคือหน้าตาภาพรวมของแผนใหญ่ๆของประเทศนะคะทีนี้พอเราอยากจะเจาะกันไปที่ PDP 2024นะคะหรือว่าที่เพิ่งออกมาในปี2567นะคะพ.ศ. 2567นี้นะคะตัวแผนนี้ค่ะมันมีความก้าวหน้ามันมีความเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับแผนก่อนในปี2018อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทิศทางเรื่องของการมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดมันก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นที่เราจะเห็นได้ว่าตัวแผนเนี้ยช่วยเร่งการไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่เราตั้งใจไว้ได้แล้วก็ยังมีประเด็นบางอย่างที่เหมือนยังรั้งเราไว้อยู่หรือเปล่าในเบื้องต้นนะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่เป็นเชิงบวกเรื่องบวกๆของแผนนี้ก่อนนะคะเรื่องแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดที่อยู่ในแผนเนี่ยที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะมันเพิ่มขึ้นจาก 30% ไปสู่ 50% นี่คือทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะคะอีกสิ่งนึงนะคะก็คือเราจะยังเห็นว่าก๊าซธรรมชาตินะคะยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะคะในฐานะตัวหลักเลยในการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะคะซึ่งจะผลส่งผลโดยตรงกับเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เหตุจากแผนนี้ก็คือเรามีความพยายามนะคะที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมในการผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นไฮโดรเจนนะคะพลังงานนิวเคลียร์มีถูกพูดถึงในแผนนี้ด้วยเช่นกันนะคะทั้ง2เทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเนาะแล้วก็ยังมีต้นทุนที่สูงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในแผนที่มันเป็นแผนระยะยาวแบบนี้เนี่ยมันต้องพูดถึงต้องมีแผนมีการวางแผนรองรับไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆหรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องมีแผนที่ต้องพูดถึงไว้ก่อนนะคะดังนั้น PDP ฉบับนี้มีความก้าวหน้ามีเชิงบวกให้เห็นประมาณนี้ที่ชัดๆนะคะและเราสามารถสรุปได้ประมาณ4ประเด็นที่จะชวนมาคุยในเอพิโซดนี้กันว่า4ประเด็นสำคัญที่อยู่ในแผนที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างนะคะรวมถึงเรื่องของค่าไฟด้วยนะประเด็นแรกค่ะเราอยากชวนคุยเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผนเนี่ยมันกำลังจะสร้างต้นทุนเนาะต้นทุนเนี้ยมันส่งผลต่อค่าไฟของเรามันจะสร้างต้นทุนยังไงและแผนการสร้างโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยจะมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนครับผมนะคะในระยะยาวเนาะประเด็นที่2ค่ะเรื่องบทบาทของก๊าซธรรมชาติที่เมื่อกี้เกินไปว่ามันยังมีบทบาทสำคัญในการผลิตไฟฟ้าอยู่แต่ว่าโจทย์ในระยะยาวเรื่องของความสมดุลด้านพลังงานเราจะจัดการยังไงนะคะเรื่องประเด็นที่3ก็คือการเลือกปรับใช้เทคโนโลยีที่มันมีต้นทุนอย่างที่บอกไปแล้วมันจะมีผลต่อค่าไฟฟ้ายังไงนะคะจากเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะประเด็นที่4นะคะเรื่องของความเสี่ยงนะคะถ้าเราทำตามแผนนี้มันจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างในการที่จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ซึ่งจริงๆเป็นโจทย์ใหญ่นะครับที่หลายฝ่ายคุยกันมาตลอดแล้วก็เป็นอย่างนึงที่ตัวแผนพลังงานเหล่านี้ครับจะต้องตอบโจทย์ได้ว่าประเทศไทยในระยะยาวนะครับกับคำมั่นสัญญาต่างๆที่อยู่ในประชาคมโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับทีนี้จะมาที่ประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนแล้วก็การปล่อยก๊าซในระยะยาวนะครับเมื่อเราไปดูในแผน PDP ฉบับนี้ครับเราก็จะพบว่าแม้สัดส่วนพลังงานสะอาดเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่แก๊สธรรมชาติเนี่ยก็ยังคงมีบทบาทอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มครับที่จะเกิดการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าเราไปดูรายละเอียดปุ๊บเราจะพบว่าในแผนเนี่ยครับระบุไว้ว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าภายในประเทศเนี่ยครับเพิ่มเติมอย่างน้อย8แห่งนะครับซึ่ง8แห่งเนี่ยครับก็จะคิดเป็นประมาณ 6,300 เมกะวัตต์นะครับกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้นะครับ8แห่งเนี้ยกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคนะครับทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็ตามนะครับหรือว่าในเขตพระนครนะครับที่เรียกว่าตัวเขตนครหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโรงไฟฟ้าพระนครใต้นะครับแล้วก็เขตภาคกลางแล้วก็เขตภาคใต้นะครับอย่างภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านโรงไฟฟ้าจนะนะครับที่เป็นการขยายกําลังการผลิตนะครับตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายมีการพูดคุยกันครับเพราะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสํารองที่สูงถึงประมาณ 37% ด้วยซ้ํานะครับที่มีการคุยกันแต่ว่าความต้องการเหล่านี้ครับมันยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับที่เราสามารถผลิตได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อในอนาคตต่อไปครับเรามีการผลิตไอ้ตัวไฟฟ้าหรือผลิตจ้างโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ากําลังการสํารองเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่ามันจะสูงขึ้นไปด้วยนะครับแล้วมันอาจจะทําให้เกิดเป็นต้นทุนค่าความพร้อมจ่าย
ที่ทำให้สะท้อนอยู่ในบินค่าไฟที่หลายฝ่ายเป็นกังวลกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับสำหรับโรงไฟฟ้าภายในประเทศนะครับประเด็นถัดมาครับก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับซึ่งจริงๆแล้วการสร้างโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มเติมเนี่ยเราพบว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้น3แห่งนะครับในโดยเฉพาะในพื้นที่ของสปป.ลาวนะครับ3แห่ง3แหล่งเนี้ยครับก็จะคิดเป็นประมาณ 3,500 เมกะวัตต์นะครับซึ่งการสร้างเหล่านี้ครับเป็นลักษณะของการสร้างเขื่อนนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยที่การสนับสนุนเนี่ยเราก็พบว่าต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานน้ำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าเรากลับไปดูครับว่าตั้งแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการรับซื้อนะครับของไอตัวโครงการที่เป็นโครงการในการผลิตจากเขื่อนเนี่ยอยู่ประมาณ2.90 บาทนะครับ2.90 บาทแต่ถ้าเรากลับไปดูครับว่าการรับซื้อจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาช่วงประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่แค่2บาท10สตางค์นะครับส่วนต่าง80สตางค์ตรงเนี้ยคือส่วนที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการการสร้างเขื่อนในต่างประเทศเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาเนี่ยมันสูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนะสําคัญหรือส่วนสําคัญที่ภาครัฐอาจจะต้องมีการคอนเซิร์นกันก็คือว่าเราอาจจะต้องควรชะลอการสร้างโรงไฟฟ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนแรกเลยครับที่สําคัญแล้วก็ส่วนที่2ครับเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในสปป.ลาวเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะควรมีการหยุดหรือชะลอลงนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพครับของโครงการที่มีการดําเนินการอยู่อันนี้คือประเด็นแรกนะคะที่เราไปแต่ในส่วนของประเด็นที่2นะคะเรื่องของบทบาทการธรรมชาติจริงๆเป็นโจทย์ที่เราเคยเกริ่นไว้ใน EP ก่อนแล้วแหละเนาะเรื่องของการธรรมชาติคล้ายๆกันเลยค่ะคือเราต้องมองว่าตอนนี้แหล่งก๊าซธรรมชาติที่เราดึงมาใช้เนี่ยมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากเราเพิ่งพา LNG นะคะหรือว่าก๊าซที่ยังมีความผันผวนด้านราคาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะคะว่าจะนำมาเข้ามาได้ไหมมีราคาเท่าไหร่ในสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันจะเสี่ยงต่อค่าไฟของประชาชนนะคะดังนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยเรื่องของการปรับแผนเรื่องของการธรรมชาติเนี่ยจะมีผลอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราเคยเล่าไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีเทอร์มินอลก๊าซเพิ่มขึ้นอีกที่จะใช้ในการแปลสภาพจากLNG ไปสู่ก๊าซธรรมชาติเนี่ยตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับต้นทุนต่างๆเนาะในการที่จะเป็นคาร์บอนล็อกอินใช่อาจจะเป็นกับดักคาร์บอนของเราที่ทำให้เราเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดยากขึ้นด้วยนะคะข้อเสนอแนะสำคัญคือตอนนี้ถ้าเรากำลังมุ่งสู่ในเวดีเนาะสิ่งสำคัญคือเราอาจจะต้องคิดว่าเราจะปรับบทบาทของโรงไฟฟ้าก๊าซที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยจากที่ตอนนี้เป็นโรงไฟฟ้าฐานหรือว่าโรงไฟฟ้าเบสโหลดผลิตอย่างนิ่งมีเสถียรภาพใช่ไปสู่โรงไฟฟ้าที่เราใช้เมื่อเรามีความต้องการสูงหรือว่าพีคโหลดนั่นเองเมื่อมีสถานการณ์พีคโหลดขึ้นมาเนี่ยโรงไฟฟ้านี้เข้ามาซัพพอร์ตเปลี่ยนบทบาทเขาเป็นอย่างนี้อาจจะเหมาะสมกว่าหรือเปล่าเพื่อที่เราจะมีพื้นที่ให้กับพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อมีการกระจายความเสี่ยงละกันแล้วก็ตอบสนองต่อเป้าหมายในระยะยาวต่อไปใช่ค่ะที่สำคัญเลยคือการลดสัดส่วนการพึ่งพิง LNG เนาะเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่สูงอย่างที่เราบอกไปนะคะหรือเราสามารถนำเงินลงทุนที่เราจะนำไปลงทุนใน LNG terminal เนี่ยจริงๆเอามาทำอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นเอาไปลงทุนกับระบบกักเก็บพลังงานที่มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพลังงานหมุนเวียนก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือถ้าเกิดว่าเราจะมีเทอร์มินอล LNG ใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าทรัพย์สินทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่จะมากระทบกับราคาค่าไฟของเราบ้างอะไรที่ไม่ควรกระทบนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์เรื่องของก๊าซธรรมชาติใช่แล้วครับเพราะว่าเรียกไม่ได้เพราะว่าในแผนเนี่ยสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยแนวทางการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเองก็ตามนะครับหรือทิศทางในอนาคตต่อไปเนี่ยต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะกับภาคประชาชนนะครับที่ต้องร่วมรับภาระต้นทุนเหล่านี้นะครับพอพูดถึงเรื่องต้นทุนครับมันยังมีเรื่องของการปรับใช้เทคโนโลยีนะครับและต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าครับช่วงปลายของแผนครับที่มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับโดย2เทคโนโลยีที่สําคัญก็คือการใช้ตัวไฮโดรเจนผสมกับตัวก๊าซธรรมชาตินะครับเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็การใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า SMR เข้ามา
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นสิ่งใหม่นะครับและเป็นเทคโนโลยีใหม่ดังนั้นเนี่ยการผสมอย่างโดยเฉพาะการผสมตัวก๊าซไฮโดรเจนเข้ามาในการผลิตไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มีแนวโน้มนะครับที่ทำให้ตัวค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราต้องบอกว่าต้นทุนของค่าไฮโดรเจนนะครับค่อนข้างสูงเมื่อเราเทียบกับตัวก๊าซธรรมชาติแม้ประสิทธิภาพของตัวไฮโดรเจนเองก็ตามเนี่ยจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นนึงครับที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เป็นทิศทางที่ภาครัฐอาจจะต้องตัดสินใจดีๆครับว่าการเข้ามาของตัวก๊าซไฮโดรเจนเองก็ตามเนี่ยควรจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับหรือว่ามีการจัดส่วนอย่างไรเพื่อให้ต้นทุนในระยะยาวนะครับมันถูกลงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นภาระแก่ภาคประชาชนนะครับอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องก็คือตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลอันนี้เราต้องบอกว่าสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกนี่ครับยังคงรวมเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประเภทนี้เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องชวนคิดต่อไปว่าในอนาคตถ้าเกิดการสร้างไม่ได้หรือไม่ได้เป็นไปตามแผนเนี่ยนั่นแปลว่าความเสี่ยงเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยครับมันก็จะลดลงสัดส่วนมันก็จะลดลงและอาจจะทำให้ต้องเพิ่มตัวสัดส่วนของก๊าซธรรมชาติขึ้นมาถูกไหมครับพอมันเป็นลักษณะนั้นแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเองก็ตามนะครับหรือคำสัญญาในระดับประชาคมนานาชาติเนี่ยก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาสำคัญครับที่อาจจะต้องมีการพูดคุยกันครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆควรอยู่ในสัดส่วนของพลังงานในแผนนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แยกออกมาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสืบเนื่องไปจนถึงเรื่องของความเสี่ยงนะครับในการบรรลุเกี่ยวกับเป้าหมายในระยะยาวครับผมทุกประเด็นที่เราพูดมาเมื่อกี้นะคะนำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เราอยากจะพูดถึงก็คือความเสี่ยงที่เราจะมุ่งสู่เป้าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ได้หรือไม่นั่นเองนะคะตอนนี้ในแผน PDP 2024บอกไว้ว่าเราจะมีพลังงานสะอาดในสัดส่วน 51% นะคะถามว่าในสัดส่วนนี้พอไหมในการจะมุ่งสู่เป้าก็ต้องบอกว่ายังไม่พอค่ะถ้าเกิดว่าเราจะทำตามเป้านั้นได้เนี่ยเราต้องมีสัดส่วนพลังงานสะอาดมากถึง 74% นะคะตามตัวเลขที่มีการประมาณการกันไว้นั่นเองนะคะที่จะไปสู่เป้านั้นได้แล้วโยงไปถึงเป้าที่ยาวกว่านั้นอย่างเป้า Net Zero ในปี2065ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้พอเราบอกว่าไม่พอแล้วยังไงต่อใช่ไหมคะพอเราบอกไม่พออาจจะต้องมีหลายสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเพื่อให้เราก้าวสู่จุดนั้นได้ทันเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการมีเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศนะคะกับประเทศอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นความชัดเจนของบทบาทภาคเอกชนนะที่จะเข้ามามีส่วนในการร่วมผลิตพลังงานสะอาดอย่างที่เราบอกไปที่สร้างการแข่งขันใช่นะคะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นว่าผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยนะคะจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรรวมไปถึงโรงไฟฟ้าประเภทโคเจเนเรชันนะคะที่เรายังไม่เห็นบทบาทสำคัญในแผน PTP ฉบับนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายที่จะรองรับดังนั้นข้อเสนอแนะสำคัญสำหรับประเด็นนี้ก็คือเราควรจะหยุดลงทุนกับโรงไฟฟ้าที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลไม่งั้นจะถอยไม่ทันใช่อย่างนั้นเราจะถอยไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้โรงไฟฟ้าฟอสซิลที่เป็นถ่านหินเนี่ยก็ถือว่าสร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในจำนวนที่มากพอแล้วล่ะค่ะไม่จำเป็นต้องจะต้องสร้างเพิ่มอีกหลังจากนี้นะคะโดยที่หลังจากนี้ค่ะถ้าเรามีสัดส่วนของพลังงานสะอาดเพิ่มเข้ามาเราสามารถหยุดการดำเนินการไปได้เลยด้วยซ้ำนะคะตามอายุของโรงไฟฟ้าที่เราได้ทำติดตั้งหรือว่าสร้างไปแล้วนะคะที่สำคัญเลยคือเราจะต้องเร่งสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้เราสามารถเพิ่มศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างเช่น energy storage หรือว่าระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนด้วยนะคะที่จะมีผลหลังจากนี้นะคะและที่สำคัญเลยคือการให้เอกชนนะคะมาร่วมผลิตพลังงานสะอาดไปด้วยกันนะคะหรือว่าการเปิดเสรีตลาดไฟฟ้านั่นเองนะคะภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเนาะแล้วก็เกิดการแข่งกันมากยิ่งขึ้นครับผมใช่ค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้โดยการที่เชื่อมต่อระบบสายส่งเตรียมความพร้อมเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะคะโดยที่เราสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมในการใช้สิ่งนี้อย่างเป็นธรรมได้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งฝั่งเอกชนและฝั่งรัฐบาลใช่แล้วครับและแน่นอนครับว่า4ประเด็นที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของความสำคัญของตัวแผน PDP นะครับไล่ไปที่เรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน
จึงมีแนวโน้มที่มีจํานวนเยอะมากขึ้นนะครับบทบาทของก๊าซธรรมชาติเองก็ตามนะครับการใช้เทคโนโลยีและที่ส่งผลต่อต้นทุนนะครับและท้ายที่สุดก็คือความจริงของการบรรลุนะครับซึ่งการบรรลุเป้าตรงนี้แหละครับก็คือเป้าในระดับประเทศนะครับแล้วก็เป็นคําสัญญาในระดับโลกซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันของทั้งภาคเอกชนเองก็ตามนะครับแล้วก็ค่าไฟฟ้าของประชาชนนะครับซึ่งทุกคนจะได้รับผลกระทบร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราคุยกันใน EP นี้ก็น่าจะทําให้หลายท่านเห็นภาพชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตัว PDP เองเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อทุกท่านเราคงจะได้มาคุยกันครับว่าเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอนที่เราพูดคุยในแผนเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีบทบาทอย่างไรนะครับแล้วน่าจะชวนให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเมื่อมีการทําจริงนะครับต้นทุนเป็นอย่างไรและอะไรคือความท้าทายนะครับน่าจะเป็นตอนต่อไปที่เราเดี๋ยวติดตามกันครับแล้วพบกันแล้วพบกันค่ะติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI